家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第542集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันครั้งกับป๊อปปี้หยางเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้ป๊อปปี้หยางก็จะเตรียมเนื้อหาติวสอบ PSK 4มาให้กับทุกๆคนเลยนะคะซึ่งนอกจากคนที่เรียกว่าเตรียมตัวจะไปสอบที่จะ准备要参加考 PSK 4级之外呢就说大家就就是正在学习汉语的人也可以参加一起学习哦ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปสอบ PSK 4นะคะคนที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่ก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ด้วยกันได้เช่นกันนะคะวันนี้คำศัพท์เยอะนิดนึงแต่ว่ามีหลายๆคำที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้และที่สำคัญมีเทคนิคในการทำข้อสอบ PSK 4กับ5และ6ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะจีเนียร์ซิงห้าเห่ามะสัญญาณชัดเจนไหมแล้วก็เสียงชัดเจนไหมคะถ้าสัญญาณดีก็พิมพ์เลข1มาเลยนะคะเสียงชัดเจนมากเสียงเขาได้อะเสียงดังมากนะคะโอเคถ้าสัญญาณชัดเจนเสียงชัดเจนแล้วนะคะเราก็จะเริ่มกันแล้วนะคะก็พิมพ์บอกนิดนึงว่าชัดเจนค่ะหรือว่าซิงห้าวเหินหาวก็คือสัญญาณชัดเจนดีมากเสียงเหินชิงฉูเสียงชัดมากนะคะแล้วก็ถ้าพร้อมจะเรียนแล้วก็ Dreamway Holler ก็คือพร้อมแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวแชร์แป๊บหนึ่งนะนะคะเพื่อนๆจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะตึงอีช่อเดี๋ยวแชร์ก่อนใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ไลค์เลิฟแชร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวนะแชร์ไปที่กลุ่มที่เพจป๊อปปี้หยาง Thai Language แล้วก็แชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของเหล่าชื่อโอเคเรียบร้อยโอเควันนี้ท่านดีใจสุดๆค่ะขอบคุณค่ะอู้วิกเตอร์ขอบคุณค่ะหล่อเชียวหล่อจันทร์หล่อเพียวยังเชียร์นะคะโอเค如果大家准备好了不要忘记点赞送大爱还有分享นะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะคะที่บอกให้พวกเราแชร์เนี่ยคือก็แบบแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวของหนูเนี่ยแหละเวลาที่หนูอยากจะกลับมาทบทวนเมื่อไหร่หนูก็สามารถคลิกได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องว่านั่งหาเอ๊ะว่าคลิปที่เรียนไปวันนั้นมันอยู่ตรงไหนนะคะคือแชร์ไปแล้วเนี่ยเราก็สบายใจแล้วมันเหมือนกับอยู่ในบ้านเราแล้วเราจะหยิบมาดูเมื่อไหร่ก็ได้และที่สำคัญนะคะถ้าเรามีเพื่อนๆที่เขากำลังอยากจะติวเนื้อหานี้พอดีเขาก็จะสามารถนะคะเรียกว่าคลิกเรียนได้เลยเพราะเป็นเรียนฟรีมันก็สะดวกด้วยนะคะโอเคเราชื่อย่อ开始了今天是 HSK 四级的那个考试题เดี๋ยวเราซื้อจะนี่อันนี้ค่ะวันก่อนนะคะ上次老师已经把这个第一和第二题教过了ครั้งที่แล้วนะคะในไลฟ์ที่ HSK 四级ของไลฟ์ที่535เราซื้อสอนไปแล้ว第一题和第二题还记得吗สอนไปแล้วนะคะก็เป็นพาร์ทที่เรียกว่าเรื่อดูการอ่านแล้วก็ภายเรียชุนชื่อภายเรียชุนชื่อคำว่าภายเรียนะคะก็คือนี่ค่ะเรียงนะคะเรียงตามลิสต์ลงมาแล้วก็ชุนชื่อ就是ลำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายเรียชุนชื่อ就是เรียงลำดับนะคะก่อนหลังเขาจะมีให้มาสามประโยคทุกข้อจะมีสามประโยคแล้วหลังจากที่เราอ่านเนี่ย A B C หนูก็คิดสิว่าประโยคไหนเนี่ยจะต้องขึ้นต้นก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มแล้วนะคะหาผมมาแหละค่ะดีแซนทีต่อจากวันก่อนเลยนะคะหาผมค่ะ A นะ老师先给大家读一遍然后再解释然后我们再一起做练习好吗老师จะอ่านให้ฟังก่อนรอบหนึ่งแล้วก็อธิบายหนึ่งรอบแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ A 说今天早上醒起来特别难受再读一遍今天早上醒起来特别难受好我们一起来看老师给你们写拼音今天早上你看แปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าอะไร今天早上醒起来
醒起来特别难受นะคำว่า难受นี่คือแบบว่า就是考试卷经常出现的一个词นะคะอ๋อเจอบ่อยมากในข้อสอบนะคะเรามาดูคำว่า今天早上今天早上醒啊醒起来特别难受是什么意思特别难受啊มาช่วยเราซื้อหน่อย今天的意思是หลายคนบอกเมื่อวานอ๋อเมื่อวานไม่ได้เรียนเดี๋ยวสิเราชื่อยงอูจิงอู SSK 5เราสติวบ่อยมากบ่อยจนแบบคนที่เตรียมสอบ SK 4น้อยใจเลยเลยต้องมาสอน SK 4บ้างนะคะเนาะอ่ะนุชิสวัสดีค่ะสัสิภาบอกว่าวันนี้เช้าค่ะเช้าวันนี้ถูกต้องคำว่าจินเทียนเนาะจินเทียนจะชื่อวันนี้นะคะจินเทียนจะชื่อวันนี้อ่ะเราซื้อเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันวันนี้นะคะและเจาะช่างแปลว่าเช้าเป็นตอนเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ย今天早上ก็คือวันนี้ตอนเช้าเดี๋ยวเขียนสวยๆนะเวลาจบไลฟ์แล้วเดี๋ยวเราซื้อจะแคปภาพนี้แล้วก็โพสต์ไปที่หน้าแฟนเพจหนูจะได้ไปโหลดมาได้นะคะบอกว่า今天早上วันนี้ตอนเช้าหรือวันนี้เช้าเนี่ยนะคะ醒起来มาดูคำว่า醒醒的意思呢就是เป็นอะไรคะ醒เป็นคำกริยามีความหมายแปลว่าตื่นนะคะแปลว่าตื่นหลายคนเคยถามเราซื้อมาว่าเราซื้อคะคำว่าสิงอ่ะคำว่าสิงเนี่ยมันเหมือนกับคำว่าฉี่ฉวงไหมอันนี้คือหลายคนถามเราซื้อคะสิงกับฉี่ฉวง一样吗老师告诉你不一样ไม่เหมือนกันนะคะฉี่ฉวงเนี่ยเราจะดูจากคำศัพท์คือฉี่เนี่ยมันมีความหมายแปลว่าขึ้น up ขึ้นมาอะไรก็ได้อยู่แล้วมันขึ้นมานะคะจะเป็นระดับก็ได้จะเป็นการกระทำจากล่างขึ้นบนก็ได้ส่วนฉวงแปลว่าอะไรคะเตียงนอนดังนั้นคำนี้เนี่ยมันจะเน้นถึงการลุกขึ้นจากเตียงนอนนั่นคือการตื่นนอนเช่นตื่นนอนตอนเช้าแบบเนี้ยเราก็ใช้ว่าฉี่ฉวงแต่สิ่งตัวเนี้ยมันใช้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าที่ตอนเช้าหนูตื่นจากที่นอนก็ใช้ได้หรือว่าหนูนั่งอยู่ที่รถบัสแบบเนี้ยนะคะแล้วแบบถึงแล้วหลับไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ใช้คำว่าสิงก็ได้หรือว่าอยู่บนเครื่องเงี้ยเราช่วยจ่อแล้วฮะสิงฉิไลแบบนี้ก็ได้นะคะนี่คือข้อแตกต่างของมันแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือตื่นนอนเนาะเจอจะชื่อสิงนะคะสิงแปลว่าตื่นคราวนี้มีฉิไลตามท้ายมาเนี่ยมันเป็นการเน้นว่าบอกผลลัพธ์ของคำว่าสิงว่าตื่นขึ้นมานะคะว่าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงคะเทอร์เบียนายชอบคำว่าเทอร์เบียเป็นตัวบอกระดับตัวนึงชื่อก็程度副词表示เป็นพิเศษเพราะในเวลาที่มีอะไรก็แล้วแต่ที่มีคำว่าเทอร์เบียเนี่ยมันคือเป็นพิเศษนะคะแล้วคำว่า难受谁知道难受的意思老师先问大家难แปลว่าอะไรคะ难เนี่ยมันแปลว่ายากใช่ไหมคะยากเลยจ้าอ้าว老师我觉得汉语语法很难汉语语法很难โอ้รู้สึกว่าไวยากรณ์จีนมันยากมากอันนี้คือคำว่า难ใช่ไหมคะแล้วคำว่า受แปลว่าอะไรแปลว่าการยอมรับ接受คือการรับ accept มาเพราะฉะนั้นเนี่ย难受เนี่ยเราดูจากคำศัพท์ดูนะแกะกันทีละคำเลยคือรับยากมากรับยากมากคืออันเนี้ยใช้กับความรู้สึกนะคะมันก็คืออาการที่แบบจะรับไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นคำว่าหนานโซ่จึงมีความหมายแปลว่าใครแปลได้นะคะหนานโซ่ใครแปลคำว่าหนานโซ่ได้บ้างไหนดูซิเสยหนังแฟอีจะกันหนานโซ่นะคะเร็วๆรออยู่ใครจะแปลหนานโซ่ได้บ้างนะหนานโซ่是什么意思แอบมาดูว่าพวกเราจะแปลได้ไหมหนานโซ่คืออะไรหนานโซ่จะแปลว่าอะไรดีคะเราซื้อเฉลยแล้วนะเราซื้อเฉลยแล้วนะคะหนานโซ่เนี่ยนะคะจะแปลว่านี่ความหมายของเขาคือรู้สึกไม่สบายกายหรือจิตใจได้ทั้งหมดจะเป็นร่างกายก็ได้เป็นจิตใจก็ได้คือสามารถใช้คำว่าหนานโซ่ได้หมดขึ้นอยู่กับบริบทของมันนะคะซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มันไม่สามารถแปลตรงๆได้ว่ามันแปลว่าอะไรบางทีจะแปลรู้สึกแบบอึดอัดก็ได้น
ะคะเพราะบางทีเราสึกว่าไม่สบายแล้วก็รู้สึกอึดอัดใช่ไหมสเปรย์แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ให้ทุกคนรู้ว่าเวลาที่เจอคำว่าหนังโชว์มันจะมีอาการรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายตัวหรือว่าแบบมันไม่จิตใจมันไม่สบายใช้กับจิตใจก็ได้นะคะสมมติว่าเลิกกับแฟนแน่นอนความรู้สึกนั้นคืออะไรเฮอร์นันโชใช่ไหมนี่คือความรู้สึกเวลาเราเลิกกับใครบางคนแล้วแบบจะบอกว่ารู้สึกไม่สบายมันไม่ใช่รู้สึกว่าเสียใจมันอึดอัดแบบมันฟีลโซบัดมากๆนี่คือคำว่าหนาโชเข้าใจหรือยังใครแปลได้แปลมานะคะหรือบางทีก็อ่านได้ว่ารู้สึกแย่นะคะรู้สึกแย่ก็ได้อาจารย์จะพิมพ์เขียนต่อให้นะคะรู้สึกแย่นะคะรู้สึกแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอเปลี่ยนอันโชเนี่ยเราจะแปลว่าอะไรต้องมาดูข้างหน้าเขาบอกว่า今天早上醒起来特别难受今天早上醒起来特别难受就是说วันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกแบบไม่ดีมากๆอันนี้ก็น่าจะแปลว่าตื่นขึ้นมารู้สึกแบบแย่มากไม่ดีมากๆคราวนี้เราไปดูต่อฮะเรามาจุ๊ๆค่ะนึกถึงบริบทของประโยคใช่ต้องดูเป็นทุกข์ได้ไหมคะได้เหมือนกันรู้สึกเป็นทุกข์ใช่เป็นทุกข์เราซื้อเขียนเพิ่มให้ดีกว่าแปลว่าเป็นทุกข์ก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยมันขึ้นกับบริบทมีใครแปลว่าอะไรอีกรู้สึกแย่ทรมานเสียใจได้หมดเสียใจก็ใช้ได้อ่ะใส่ไปให้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแปลว่าอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่ารูปประโยคนะคะขึ้นกับเนื้อเรื่องคราวนี้เรามาดูต่อบีชัว我昨天晚上喝了好几杯啤酒我昨天晚上喝了好几杯啤酒啊是什么意思呀我昨天晚上我没撇没写台了呢哈昨天晚上昨天晚上啊昨天晚上啊可来昨天晚上我昨天晚上喝了好几杯啤酒喝了好几杯好几杯啤酒啊这是啤酒啤酒是什么饮料呀มันเป็นเครื่องดื่มอะไรคะ啤酒นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะมีคำว่าเหอนะคะแล้วตรงนี้มีคำว่า好几杯好几杯เรามาแง่แค่แกะคำกับเราสื่อกันนะคะเริ่มต้นด้วยคำ我昨天晚上昨天แปลว่าอะไรคะ就是เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวาน昨天就是เมื่อวาน晚上คือกลางคืนนะเมื่อวานตอนกลางคืนหรือว่าอาจจะเป็นตอนเย็นก็ได้เป็น night หรือ evening ได้หมดนี่คือคำว่า晚上所以呢昨天晚上เมื่อวานตอนกลางคืนนะคะทำไมคะ喝了好几杯啤酒喝ตัวนี้นะคะแปลว่าดื่มนะคะทุกคนต้องจำไว้อย่างหนึ่งในภาษาจีนถ้าสมมติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วการกระทำนั้นทำแล้วเราจะใส่เลอไว้ข้างหลังคำกริยาได้เลยนี่คือ喝了แปลว่าเกิดขึ้นแล้วดื่มไปแล้วทำแล้ว喝了ดื่มแล้วดื่มอะไรไปคะแน่นอนคือคำว่าผีเจียวดูอันนี้ก่อนผีเจียวผีเจียว就是 beer ผีเจียว就是 beer 所以呢ถ้าเราดูแค่นี้ก่อน喝了啤酒喝了啤酒อ๋อดื่มเบียร์ไปแล้วแต่ตรงนี้มันมีคำขยายอยู่ตัวนึงคือ好几杯นี่มันจะได้好几杯的意思吗เราดูคำว่า好几ก่อน好几杯ไม่ใช่ดูที่คำว่า杯ก่อน杯คืออะไรคะ杯เป็นลักษณะนามนะคะแปลว่าแก้วเป็นคำนามก็แปลว่าแก้วเช่นกันแต่ในนี้มันบอกจำนวนนะคะเปยก็คือจำนวนแก้วแต่คราวนี้เขาไม่ได้ใส่อีเปยอย่างเปยซานเปยไม่ได้ระบุจำนวนที่แน่นอนลงไปแต่พูดฮาวจีฮาวจีในที่นี้นะคะก็คือหลายนะคะหลายบอกจำนวนว่าหลายเลยนะคะหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เจอฮาวจีบวกด้วยเขาเรียกว่าลักษณะนามจะเป็นแบบว่ามีสิ่งนั้นอยู่หลายอย่างเช่นฮาวจีเปยก็จะหมายถึงหลายแก้วฮาวจีก็人หลายคนฮาวจีเลี่ยงหลายคัน好几瓶หลายขวดเข้าใจหรือยังนี่คือการใช้คำว่า好几นะคะเนาะเราจะได้รู้ว่ามันคือจำนวนที่มากนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูกัน我昨天晚上喝了好几杯啤酒เมื่อคืนเนี้ยฉันเนี่ยนะดื่มเบียร์ไปหลายแก้วเลยทีเดียวนะคะ
ซีชัวซีจะ回答说นี่ใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางซือด้วยไลค์แล้วก็แชร์เตียนจันเหอเฟินฉังด้วยนะคะอ่ะเราไปต่อนะคะ真后悔下次再也不敢喝这么多了再来一遍真后悔下次再也不敢喝这么多了我们来看这个真后悔是什么真后悔真เป็นตัวบอกระดับนะคะ后悔这个后悔คืออะไรอ่ะ真后悔下次再也不敢喝这么多了下次再也不敢不敢不敢是什么不敢นะคะ喝这么喝สอนไปแล้วมันไม่ใส่แล้วนะคะ喝这么多了这么多OK 好我们回来看这里下那个真后悔后悔是什么意思你们知道吗后悔แปลว่าอะไรคะน้ำลิสุดาแปลมาให้แล้วนะคะแปลว่าเสียใจภายหลังนะคะแล้วก็กิ๊บซี่บอกเหตุการณ์ทำไปแล้วให้วางเลยหลังคำกริยาได้เลยถูกต้องนะคะแล้วก็เหมียวเมียวบอกว่า我昨天晚上喝了好几杯啤酒นะคะเมื่อวานตอนกลางคืนฉันดื่มเบียร์ไปหลายแก้วนะคะคราวนี้真后悔后悔ก็คือรู้สึกเสียใจในภายหลังคือเขาเรียกว่าอะไรนะมารู้สึกเสียใจทีหลังอะเดี๋ยวนะต้องเขียนว่าไงรู้สึกเสียใจรู้สึกเสียใจทีหลังเหมือนกับแบบพอทำไปแล้วรู้สึกว่าไม่น่าทำเลยเนี่ยคืออารมณ์ของคำว่าโหยเพราะโหยว่าทีหลังไงรู้สึกเสียใจทีหลังรู้สึกเสียใจในภายหลังมันเรามีคำว่าเจนอยู่ข้างหน้าด้วยเจนคืออะไรเจนว่าจริงๆเลยเป็นตัวบอกรักจริงๆเลยนะรู้สึกแบบเสียใจจริงๆเสียใจที่ได้ทำสิ่งนั้นลงไปจริงๆเลยเจน后悔ไม่น่าทำเลยเจน后悔โอเคนะคะรู้สึกเสียใจนะคะประมาณนี้เนาะต่อมาใช่เอาหน่อยว่าสำนึกผิดถูกต้องค่ะสาธิตเนาะ然后呢下次再也不敢喝了下次再也不敢喝这么多了下次ชื่อตัวเดียวนะคะแปลว่าครั้งนะคะคราวนี้มีคำว่าชาเนี่ยปกติมันจะแปลว่าข้างล่างแต่เวลาที่มันใช้กับเวลามันจะหมายถึงเวลาที่ยังไม่เกิดขึ้นมีหลายๆคำที่ใช้คำว่าชานะคะอย่างเช่นชาเกิดเดือนเคยได้ยินไหมแปลว่าอะไรเดือนหน้านะคะเห็นไหมนี่ก็คือใช้ชาคราวนี้ชาชื่อก็จะแปลว่าครั้งหน้านะคะชาชื่อก็จะแปลว่าครั้งหน้า next time นะคะหัวเจิ้งหูหวยรู้สึกเสียใจแบบรู้สึกเสียใจที่หลังจริงๆว่าเขาบอกครั้งหน้าเนี่ยใจแปลว่าอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไม่เกิดขึ้นอีกแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นนะคะอีกครั้งแต่ยังไม่เกิดขึ้นนะคะชาติใจเย่ปูกันปูกันแปลว่าไม่กล้านะคะไม่กล้าจะชื่อปูกันส่วนอีเนาะไม่มีคำว่าเย่เข้ามาด้วยเพราะมีเย่ปุ๊บแปลว่าก็เหมือนกันนะคะก็เช่นกันนั่นใจเย่ปูกันก็ไม่กล้าอีกแล้วอะก็ไม่กล้าอีกแล้วนี่คือใจเหยียบมุกันนะคะไม่กล้าที่จะทำอะไรคะ喝这么多了喝แปลว่าดื่มเห็นตัวปุ๊บทุกคนจะมีเซนนาทีต้องแปลว่าเยอะหรือมากและ这么แปลว่าขนาดนี้所以呢这么多是什么意思ใครแปลเราจะได้这么多แปลว่าอะไรคะนี่เพื่อนชาวิสิตบอกว่าครั้งต่อไปจะไม่กล้าดื่มเยอะอีกนะคะพบบอกว่าโอ้ยเจอในซีรีส์บ่อยเลยค่ะถูกต้องนะคะปูกังเคยเจอมาตัวเหรอตกลงแปลว่าอะไรบอกสื่อได้ยังไงดูสิเจอมาตัวนะคะเป็นคำที่เจอบ่อยมากจิ้งฉางชูเชียงเขาเรียกว่ามันปรากฏบ่อยๆเจอบ่อยๆนะจิ้งฉางชูเชียงมันคืออะไรคะเชื่อมาตัวแปลว่าเยอะขนาดนี้มากขนาดนี้เยอะขนาดนี้นะคะหรือแปลว่ามาก
ขนาดนี้就是这么多เก่งมากค่ะสสิภัทรด้วยเลยนะคะวิพรัตน์แปลว่าไม่กล้าดื่มเยอะอย่างนี้อีกอ่า下次再也不敢喝这么多了อ่างี้สมมติว่าไม่มีคำว่า再นะเราพูดว่า下次ไม่มีเยอะด้วย下次不敢喝这么多了อันนี้มันจะเป็นอารมณ์แบบเรียกว่าครั้งหน้าไม่กล้าดื่มเยอะขนาดนี้แล้ว下次不敢喝这么多了ครั้งหน้าไม่กล้าดื่มเยอะขนาดนี้แล้วแต่คราวนี้พอเรามี再也ปุ๊บเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบเน้นเข้าไปว่าอีกครั้งหนึ่งจะไม่มีทางทำแบบนี้ใจเหี้ยบุกันทุกคนจำไว้เลยนะเวลาที่เจอคำว่าใจเหี้ยบุกันเดี๋ยวนะหายอะไรเป็นสีแดงเลยแล้วกันเน้นเลยเนี่ยใจเหี้ยบุกันยึกยักให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะแคปหน้าจออันนี้แล้วก็ส่งตรงไปที่มือถือของทุกคนผ่านแฟนเพจเราซื้อเลยนะคะนะเดี๋ยวโพสต์ให้ที่แฟนเพจหนูไปตามดูนะโหลดเก็บเอาไว้เลยอ่านได้เลยนะคะใจเหี้ยบุกันจำไว้เลยแปลว่าไม่กล้าทำอีกไม่กล้าทำอีกอย่างแน่นอนนะคะแล้วข้างหลังเนี่ยเราใส่อะไรก็ได้ที่เราไม่กล้าทำซึ่งตรงนี้สามารถพูดโดดๆได้ไหมวันใจเหี้ยบุกันใจเหี้ยบุกันก็จะรู้เลยแบบไม่กล้าทำสิ่งนั้นอีกสมมติว่าวันใจเหี้ยบุกันเฮ้อไม่กล้าจะดื่มอีกละวันใจเหี้ยบุกันชื่อหรอไปบ้านผีนะน่ากลัวมากพอกลับมาแบบเข็ดวันใจเหี้ยบุกันชื่อหรอไม่กล้าไปอีกละนะคะสมมติว่าไปกินอะไรบางอย่างที่แบบรสชาติแบบผู้ชีวันเช่าฉีผู้ชีวันแบบไม่ชอบมากๆหรือว่าไม่ฉันไม่กล้ากินมันอีกแน่นอน我再也不敢吃了เข้าใจหรือยังคะเออนะนี่คืออารมณ์ของการใช้คำว่าใจเหยียบผู้กัดเนาะเก็ตนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราซื้อเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเทคนิคส่วนตัวที่เราซื้อใช้ในการสอนเด็กที่อยู่ในคอร์สเรียน HSK ของเราซื้อนะบางทีเขาจะเอ๊ะทำไมเราสอนละเอียดเกินไปสิ่งพวกนี้ไม่ต้องสอนก็ได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์หรอแต่เราซื้อว่ามันมีประโยชน์เพราะว่าอะไรรู้ไหมพอหนูรู้ทริคอย่างเงี้ยพอเราสอนไปแล้ว ว่าใจเหยียบผู้กันหนูจะรู้ทันทีเลยว่าทุกครั้งพอหนูเจอคำว่าใจเหยียบผู้กันปุ๊บมันจะอัตโนมัติเลยแปลว่าไม่กล้าอีกจะไม่กล้าทำอีกเลยมันคือเราจะรู้ทันทีเลยไงแล้วเวลาหนูไปอ่านใน reading พอหนูเห็นปุ๊บหนูก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าหนูคำว่าใจเหยียบผู้กันหนูก็จะแปลได้และเราซื้อจะพูดซ้ำบ่อยมากเชื่อว่าตอนนี้หนูได้ละใช่ไหมแล้วเวลาหนูไปใช้ในชีวิตประจำวันเกิดว่าไม่กล้าอีกเลยใจเหยียบผู้กันหรือหนูจะเปลี่ยนเป็นเธอไม่กล้าไปอีกแล้วใช่ไหมหนูก็แบบ你再也不敢去了对吧你再也不敢去了对吧อะไรแบบเนี้ยเข้าใจยังนะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเขาบอกว่า真后悔下次再也不敢喝这么多了ก็คือแบบรู้สึกเสียใจอ่ะอันนี้แบบรู้สึกแบบเสียใจในภายหลังที่แบบไม่ใช่ที่แบบรู้สึกเสียใจที่แบบครั้งหน้านะเขาบอกว่ารู้สึกเสียใจครั้งหน้าจะไม่กล้าดื่มเยอะขนาดนี้อีกเลยครั้งหน้าจะไม่กล้าดื่มเยอะขนาดนี้อีกเลยประมาณนี้นะคะสับเยอะเทคนิคเยอะชอบค่ะใช่หลินฟงซ่งนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาตอบกันเลยดีกว่าว่าเรา一起来排列顺序好吗เรามาเรียงประโยคกันว่าอันไหนเริ่มก่อน老师再给大家读一遍จะอ่านให้ฟังอีกรอบนะคะแล้วทุกคนพิมพ์คำตอบมาเลยนะเดี๋ยวเราจะเฉลยนะขออ่านให้ฟังก่อนนะ A 今天早上醒起来特别难受 B我昨天晚上喝了好几杯啤酒。C 真后悔，下次再也不敢喝这么多了。นะคะอันไหนเริ่มก่อนไหนตอบมาหน่อยสิหนูคิดว่าข้อไหนควรจะเริ่มก่อน C ได้ไหม C เนี่ยมันไม่ได้เลยเพราะว่าอะไร真后悔下次再也不敢喝这么多了มันเหมือนเป็นบทสรุปของเรื่องว่าเฮ้ยรู้สึกเสียใจมากเลยอยู่ดีๆจะมาเสียใจเราจะไปรู้ได้ไงเรื่องอะไรแต่เขาบอกน่าจะเป็นบทสรุปมากกว่าว่าเฮ้ยรู้สึกเสียใจอ่ะครั้งหน้าจะไม่กล้าดื่มเยอะขนาดนี้อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดทิ้งเราก็ไม่รู้ว่า A กับ B เนี่ยอันไหนมันน่าจะมาก่อนอันไหนมันน่าจะเป็นการขึ้นเกิดเรื่องคะหลายคนตอบว่า B A C ค่ะมาดูซิ我昨天晚上喝了好几杯啤酒เมื่อคืนดื่มเบียร์ไปหลายแก้วอันเนี้ย
มันมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นอันแรกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนเกิดที่มาที่ไปก่อนเมื่อคืนนี้ไปดื่มมาหลายแก้วนะคะแล้วเหตุการณ์ที่ตามมาเห็นไหมเหตุการณ์แรกเลยคือไปดื่มมาหลายแก้วแล้วเหตุการณ์ที่ตามมาก็คือพอหลับไปปุ๊บแล้ว今天早上醒起来特别难受今天早上醒起来特别难受พอตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยแบบรู้สึกแย่มากๆรู้สึกร่างกายไม่สบายเอามากๆเห็นไหมอันนี้ก็จะแปลแบบรู้สึกแย่รู้สึกไม่สบายนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากการที่เราคือเราขอสีไปพิจุมันบทสรุปก็คือ真后悔下次再也不敢喝这么多了มันรู้สึกเสียใจมากที่แบบต่อไปนี้ฉันจะไม่กล้าดื่มเยอะขนาดนี้อีกแปลว่ายังจะไปดื่มนะแต่ว่าไม่กล้าดื่มเยอะนะคะแปลว่ายังไปดื่มนะเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่กล้าดื่มเยอะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบ就是 B A 和 C B A和 C นะคะนี่คือคำตอบที่ถูกต้อง谁答对呢谁答对นะคะพิมพ์คำว่า对หรือพิมพ์คำว่าในเกือบปลาเลข8ให้เราซื้อดีกว่าไหนดูซิใครตอบถูกบ้างเฉยตาด้วยเก่งเหมือนกันนะนี่มันเจ้าหน้าเหินมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะดูซิได้ไหมได้อยู่เนาะคือว่าวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกนิดนึงว่าขออนุญาตสอนแค่ข้อ3เพิ่นว่าเราซื้อดูเวลาแล้วเราซื้อเตยโจแล้ววันนี้ขอแต่แรกว่าจะมาสอน2ข้อนะคะแต่เพิ่มว่ามันมีอะไรบางอย่างหลายตัวที่แบบเราซื้อเน้นเยอะหน่อยนะคะว่าอยากให้หนูจำได้แล้วมันเป็นตัวที่在 HSK考试卷经常出现คือมันเจอบ่อยมากอะไรพวกนี้ก็เลยย้ำเยอะหน่อยแต่วันนี้ขอแค่ครึ่งชั่วโมงก่อนเนื่องจากว่าจีเจนป๊อปปี้ยังเราซื้อโยเย่วันนี้เราซื้อมีนัดนะคะนัดทำอะไรนะปีกไก่ทอดให้กับเด็กๆเด็กๆยืนรออยู่ข้างนอกรอเราซื้อออกไปทำปีกไก่ทอดเพราะตอนนี้มันริ้วเด่นปั้นเราใช่ไหมริ้วเด่นซื่อสื่อเพราะไม่งั้นมันจะดึกมากแล้วเด็กๆเขาจะหิวมากนะคะเนาะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาสอนต่ออีกนะคะอันนี้เนี่ยให้เป็นการบ้านให้พวกเราไปลองทำดูก่อนแล้วลองตอบดูก่อนก็ได้นะคะว่าทำได้ไหมจะอ่านให้ฟังนะแต่ยังไม่สอนวันนี้นะคะให้เป็นการบ้านไปลองทำนะ A满山都是红叶十分美丽满山都是红叶十分美丽 B 特别是秋景一到秋天特别是秋景一到秋天 C 这个地方一年四季景色都很美这个地方一年四季景色都很美นะคะเนาะมีคนบอกว่าไม่ใช่ยื่นละหนังของโยยื่นละสาวบ่าวบ่าวหลังก็สาวบ่าวบ่าวนัดลูกนัดเลิฟเลิฟลูกชายแล้วก็นัดหนูอ๋อลูกสาวนะคะทำปีกไก่ทอดให้กินนะคะบอกว่าอยากจะชิมจีถุย今天不做鸡腿今天做鸡翅鸡翅วันนี้ทำปีกไก่ทอดให้เด็กๆกินนะคะโอเคค่ะอ่ะก็อันนี้เป็นการบ้านเดี๋ยวลองทำดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยอีกทีนึงเนาะก็ตั้งใจว่าช่วงนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างที่มีเป็นประโยชน์มากที่สุดมันเป็นช่วงที่ตอนนี้หลายๆอย่างหยุดอยู่นะคะแต่ว่าเราต้องไม่หยุดเราต้องเรียนรู้ต่อไปและลงทุนให้กับตัวเองด้วยการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้เรามีความรู้และเราเรียกว่ามีความสามารถมากขึ้นเรียกว่าติดอาวุธให้กับตัวเองนะคะเราชื่อก็เลยพยายามที่จะมันไลฟ์ทุกวันไม่หยุดให้กับพวกเรารวมถึงในคอร์สออนไลน์ก็สังเกตว่าช่วงนี้เราซื้อแบบว่าลงคลิปเยอะมากในคอร์สแล้วก็เข้าไปสอนเสริมพวกเราในคอร์สออนไลน์เยอะมากเพราะว่ารู้ว่าช่วงนี้หลายๆคนมีเวลาว่างเยอะกว่าที่ผ่านมานะคะก็อยากจะให้ใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์และเราซื้อเชื่อว่าทุกอย่างที่หนูเก็บทุกเม็ดของเราซื้อไม่ว่าจะเป็นฟรีหรือว่าในออนไลน์คอร์สออนไลน์ก็แล้วแต่มันจะทำประโยชน์ให้กับตัวพวกหนูได้ในวันที่เรียกว่าเศรษฐกิจก็แล้วแต่การงานก็แล้วแต่เชื่อหุ้ยสังคมเราก็แล้วแต่กลับมาสู่ภาวะปกตินะคะหนูจะต้องหนูจะสามารถที่จะใช้ความรู้ที่เรียนนะคะเรียกว่าสร้างอาชีพสร้างคุณค่าให้กับผู้คนได้นะเราซื้อก็เป็นกำลังใจให้ก็เลยแบบท
ทุ่มเทมาทำหนังสือที่ทุกคนเห็นว่าเยอะขึ้นแล้วก็ทำสารพัดคลิปแล้วก็รวมคลิปเรียนจีน1นาทีเป็นคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามาเรียนฟรีกันนะคะไม่ต้องเสียเงินเนาะในคอร์สเรียนจีน1นาทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนน่ะคือหาคลิปไม่เจอหาคลิปเรียนต่อเนื่องเรียนอีเออร์ซันซือน่ะตอนนี้มันมีทั้งหมด98คลิปแล้วบางคนหาไม่เจอมันก็แบบถามบ่อยมากอยู่ไหนเดี๋ยวก็เลยรวมให้ทีมงานช่วยรวมให้แล้วก็เปิดเป็นคอร์สหนูก็เข้าไปเรียนได้นะคะมาตอนจบนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆฝึกฝนกันไปนะคะแล้วก็ถ้าตอนนี้เนาะใครนะว่างเราก็อยากจะเรียกว่าติวเพิ่มเติมไว้ก่อนแล้วก็มีคอร์ส SK ทั้ง3 4 5หนูสามารถที่จะมาลงติวกันได้นะก็จะเป็นตอนนี้เราซื้อมีโปรโมชั่นเหมือนกันอันนี้นะคะก็จะมีทั้ง SK 3 4 5ก็เป็นราคาพิเศษนะคะอันนี้ก็จะลด 30% จากราคาเต็มเนาะอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นที่หน้าเพจแต่สำหรับคนที่ดูในคลิปนี้เนาะถ้าหนูสนใจจริงๆนะหนูแคปหน้าจอนี้ส่งมาแล้วจะให้ราคาพิเศษนะคะลด 50% เลยสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้และอยากติวเฮลส์เกตนะคะในช่วงนี้ก็แคปภาพนี้แล้วส่งอินบ็อกซ์ไปเลยบอกเราซื้อด้วยนะคะว่ามาจากไลฟ์ที่542เราซื้อบอกว่าลด 50% ต้องบอกด้วยนะเพราะบางทีผ่านไปแล้วเราซื้อจำไม่ได้นะทีมงานก็จำไม่ได้ว่าเฮ้ยมีโปรนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกเลยอยากให้พวกเราใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนาะที่เราซื้ออยากจะบอกก็คือตอนเนี้ยเราซื้อจะมีเปิดคอร์สตอนนี้คือเปิดรับอยู่นะคะรับสมัครเป็นราคาพิเศษเนาะคือ Chinese Conversation สำหรับคนที่อยากเรียนเรื่องการสนทนาบทสนทนานะคะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาจีนแล้วแล้วอยากจะเพิ่มเขาเรียกว่าคำศัพท์ประโยคไวยากรณ์แล้วก็ความเรียลเหมือนแบบดูซีรีส์อ่ะประมาณว่าใครชอบดูซีรีส์อย่างเนี้ยเหมาะมากสำหรับคอร์สนี้คอร์สนี้ไม่ได้สอนซีรีส์จีนนะคะแต่ว่ามันจะเป็นบทสนทนาสถานการณ์สมมติแบบ A B A B หรือ A B C คุยกันพอหนูได้รู้ว่า A ตอบมาถามมาแบบนี้ B ต้องคุยกลับไปยังไงหรือว่า A เนี่ยเขาพูดประโยคแบบนี้ B เขาต้องรับมือด้วยวิธีไหนมันจะเป็นการโต้ตอบกันซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคอร์สที่เราซื้อเคยสอนมาที่มันเป็นแบบเป็นประโยคเป็นคำศัพท์ใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยคือจะเป็นเหมือนกับ real situation เหมือนกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีสอนทั้งคำศัพท์ไวยากรณ์แบบให้พวกเราได้ทำซึ่งมีทั้งหมด30คลิปในคอร์สนี้นะคะแต่จะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวมาแจ้งกันอีกทีแต่ตอนนี้เป็นราคาพิเศษจาก 5,000 เหลือเพียงแค่ 1,000 บาทเลยนะเนาะก็เป็นเหมือนกับของขวัญพิเศษให้กับทุกคนในช่วงเดือนเมษายนนี้ละกันเนาะใครสนใจก็ทักเราซื้อทางอินบ็อกซ์ได้เนาะแล้วก็มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันคอร์สนี้จะเริ่มสอนในวันที่16เมษายนเป็นบทแรกนะคะแต่ตอนนี้เราซื้อก็มีคลิปให้พวกเราได้ทดลองเรียนใครไม่รู้เรียนยังไงลองเอาไปทดลองเรียนดูก่อนได้ถ้าโอเคชอบก็ค่อยลงสมัครเรียนแต่เฮ้ยแบบซื้อหนูว่ามันยากไปก็ค่อยไปดูเป็นคอร์สอื่นๆเป็นคอร์สปูพื้นฐานอย่างเช่นคอร์ส Chinese So Easy อย่างเงี้ยก็เป็นคอร์สปูพื้นฐานก่อนที่จะมาลงคอร์สนี้แต่ว่าถ้าใครมีพื้นฐานแล้วไม่อยากเริ่มใหม่อยากต่อยอดแบบ Advanced เลยก็แนะนำคอร์สนี้นะคะ Chinese Conversation นะคะเก่งจีนจากบทสนทนาเราซื้อการันตีด้วยนะว่าจบคอร์สเนี้ยพูดจีนคล่องแน่นอนกล้าเขียนตรงนี้เลยอ่ะพูดจีนต้องพูดคล่องเลยนะจบคอร์สเนี้ย30บทเลยนะคะเนาะหลินฟงเราซื้อขยันจริงๆแต่ว่าเราซื้อสวยและใจดีขอบคุณมากนะคะเราซื้อไปก่อนนะคะเราไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราซื้อเซียนชี่จั่วหวานฟ้าเลิบไปทำอาหารค้ำปีกไก่ทอดก่อนนะคะเจียนสวัสดีค่ะ